งานงอกงานงอกครับตัดใบข้าวไม่ถูกจังหวะฝนมาครับนี่โอ้งานงอกกับพี่น้องบ้านโน้นสายครับนี่โอ้น้ำท่วมต้นเดาเขากับบ่เกินแม่นบ่นี่นะครับใบข้าวนะครับที่มันน้ำมันท่วมโอ้นี่ครับใบข้าวที่มันลอยมาต้านน้ำแล้วก็มาติดทำให้ข้าวไม่เกิดผิดจังหวะผิดเวลาปูนครับดวงไผ่ดวงมันเลยครับนี่ทำหน้าบ่แล้วเพิ่นว่าจะคล้องหน้าเพิ่นโอ้กวาดขึ้นให้ข้าวมันงอกขึ้นตัดไม่ถูกจังหวะของพ่อผมเหมือนกันเห็นบ่พ่อก็ใครเรียกพ่อค่ะพ่อของของของเฮาอีหลายโอ้ตัวละตายบ่หลายกว่าพ่อบ่รับบัตร2,300,000 บาท 3,300,000 บาทมันบ่ถูกจังหวะเนาะใครสิพ่อครับรวดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ไม่ใช่ฟางนะครับเป็นใบข้าวที่ตัดเพื่อจะให้ข้าวมันงอกแต่ว่ามันก็ไปติดกับตัวที่มันตัดไว้โอ้ต้องกวาดออกให้หมดนะครับนี่มันข้าวมันจะได้งอกขึ้นกลายเป็นงานยากเลยบัดนี้หอบเฟื่องขึ้นหน้านาฝนข้างกระแทกขาดกับพองบางคนโอ้เป็นอย่างเนาะเห็ดหน้าเนาะครับอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในการทํานานะครับโอ้สื่อบ่ถือจังหวะก็ต้องมากวาดขึ้นเก็บขึ้นครับนี่ใบข้าวนะครับนี่จากการตัดข้าวนี่กวาดเป็นกองเป็นกองมันก็เอาอุ้มขึ้นทันทีนานะครับบ่บกแล้วชาวนาที่ศรีสะเกษนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ